แต่ถ้าเราไม่เปิดใจเราก็ไม่เป็นทุกข์อาตมาไปหลงยึดมั่นว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นของอาตมาไปถือว่าเกียรติยศเป็นของมีจริงถูกลบหลู่ถูกแย่งชิงทั้งหมดเนี้ยถ้าไม่ถือก็ไม่เจ็บไม่ปวดแต่นี่อาตมาไปถือทั้งหมดมันก็เลยเจ็บในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างใจอาตมาอาตมาก็เลยเจ็บปวดจนแทบเสียสติบัดนี้พระคุณเจ้าครองสติไว้ได้แล้วใช่ไหมครับก็พยายามจะรักษาเอาไว้แต่อาตมาไม่ได้อวดหรอกนะว่าอาตมาตัดกิเลสได้ทั้งหมดเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีห่วงอยู่ทางบ้านแต่ตอนนี้สงบลงมากแล้วล่ะนี่ประสบคงยังไม่รู้ว่าครูมันอาตมาหนีตามผู้ชายอื่นไปครั้งแรกอาตมาก็นึกถึงแต่ความทุกข์ของตนเองโดยที่มองไม่เห็นความทุกข์ของผู้อื่นเลยคิดได้ว่าคู่มั่นของอาตมาก็คงจะไม่เป็นสุขนักเธอเป็นลูกผู้ดีมีตระกูลมีพ่อมีแม่แต่เธอปล่อยให้ความรักเข้าครอบงำจนตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดถ้าเธอตัดได้อาตมาก็โมทนาสาธุว่าเธอจะได้มีความสุขก็ได้ใช้ชีวิตอย่างที่เธอปรารถนาแต่ถ้าหากว่าเธอตัดไม่ได้เธอก็คงเป็นทุกข์อยู่ไม่น้อยอาตมาคิดได้อย่างนี้ก็เลยเลิกเครียดแค้นเลิกเสียใจอย่างน้อยผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนที่อาตมาเคยรักถึงหมดรักไปแล้วก็ยังหวังดีอยู่ฉันญาติสนิทความเมตตาข้อนี้ทำให้อาตมาคลายทุกข์ลงไปได้มากประสบเองสูญเสียคนรักไปอาตมาก็เห็นใจแต่อยากจะให้คิดซะว่าไม่ใช่แต่ประสบเท่านั้นที่มีความทุกข์คนอื่นๆเขาก็มีความทุกข์เหมือนกันมากกว่าประสบด้วยซ้ำไปอาตมาคงจะห้ามประสบไม่ได้ที่จะไม่ให้เศร้าโศกเสียใจเพราะอารมณ์นั้นเป็นของคู่กับมนุษย์ปุถุชนแต่ขอให้คิดซะว่าคนตายก็เหมือนคนที่พ้นกรรมไปแล้วชาติหนึ่งถ้าอยู่ต่อไปอาจจะต้องเจอโรคภัยไข้เจ็บความลำบากยากแค้นอีกหลายปีตายไปไปเกิดใหม่อาจจะมีความเป็นอยู่ดีกว่าที่เป็นอยู่แล้วประสบเองอ่ะมีญาติพี่น้องอยู่บ้างหรือเปล่าล่ะมีคุณแม่อยู่ครับพ่อแม่ก็แก่ชราแล้วประสบมีหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูเป็นลูกชายด้วยไปคิดถึงอะไรเมียอยู่ก็ไม่เป็นผลดีกับใครทั้งสิ้นถ้าหากว่าคิดถึงก็ควรเก็บเอาไว้ในใจแต่ขอให้คิดว่าทำบุญมาด้วยกันแค่นี้ก็เลยได้คู่ครองกันในช่วงระยะเวลาสั้นๆพ่อแม่พี่น้องยังรอประสบอยู่ประสบยังมีหน้าที่อีกมากมายรออยู่นะThank you.
ม่สงครับผมคงต้องลาคุณเพียงแค่อ้าวท่านจะกลับฮ่องกงแล้วผมจะต้องกลับไปหาแม่ผมนะครับผมมีงานและหน้าที่ต้องรับผิดชอบอีกมากฉันเห็นใจนะพ่อแม่มีลูกชายก็หวังไว้ให้สืบตระกูลก็ตายกลับไปเถอะผมก็คงจะสืบตระกูลให้กับพ่อแม่ผมต่อไปอีกก็ไม่ได้ผมไม่คิดว่าจะมีใครมาแทนคุณการะเกดได้สิ้นเธอไปผมก็สิ้นทุกอย่างเหลือแต่เพียงหน้าที่การงานที่ผมต้องรับผิดชอบแต่ผมเหลวไหลมานานนึกถึงผมบ้างครับ